ชาติก็ยิ้มแย้มต้อนรับขับสู้การยิ้มแย้มต้อนรับขับสู้นี่เป็นมารยาทของผู้ดีผมขอย้ำว่านี่มันเป็นมารยาทของผู้ดีเพราะฉะนั้นจะหาว่าคนแสดงมารยาทแบบนี้หน้าไหว้หลังหลอกเราพูดอย่างนั้นไม่ได้เราคิดอย่างนั้นไม่ได้ก็เป็นเรื่องของมารยาทเขาก็ต้อนรับแบบที่ว่าคนไทยว่าใครมาธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับก็ต้องหุงข้าวหุงปลาเลี้ยงน้ำเลี้ยงท่ากันนี่คือคนไทยฝรั่งก็คล้ายๆกันทำนองเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าครับอย่าไปเข้าใจผิดให้รู้ไว้เสียด้วยแล้วก็อย่ามาเอามาคุยในเรื่องนี้ไอ้การเป็นประธาน G77 นี่ก็เหมือนกันคนฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเนี่ยคือไม่ได้ตามเรื่องราวมาโดยตลอดก็จะพันนึกไปถึงว่า G7 ใช่ไหมเพราะว่าได้เห็นข่าวอยู่บ่อยๆว่าการประชุม G7 มีมติอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นซึ่งมีผลกระทบต่อทุกประเทศในโลกประเทศกลุ่ม G7 เนี่ยมันเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศที่ร่ำรวยอยู่ในฐานะที่จะต้องอุ้มชูประเทศที่ยังย่ำแย่อันนี้เขาก็ทำกันอันนี้เป็นประเทศที่มีเกียรติจริงเพราะว่าเขารวยแล้วเขาช่วยเหลือประเทศจนๆนะกลุ่ม G7 สำคัญอย่างนั้นแต่กลุ่ม G77 เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นตรงข้ามเลยกลุ่ม G77 คือกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาคือกลุ่มประเทศยากจนสมัยก่อนเคยเรียกชื่อว่ากลุ่มประเทศผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดผมยังเคยไปร่วมประชุมกับกลุ่มประเทศเหล่านี้ในฐานะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสถานที่ประชุมคือกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือผมไปเกาหลีเหนือตอนนั้นเนี่ยท่านประธานประธานาธิบดีซึ่งเป็นปู่ของผู้นำคนปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่คิมอิลซุงแกยังมีชีวิตอยู่ยังเป็นผู้นำผู้ยิ่งใหญ่อยู่เป็นการไปประชุมประเทศที่กลุ่มประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดซึ่งสังเกตดูจากสมาชิกที่เข้าประชุมก็คือประเทศด้อยพัฒนาและสมาชิกส่วนใหญ่คือประเทศในแอฟริกาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแอฟริกาเนี่ยก็จะมีการยึดอำนาจกันบ่อยๆเดี๋ยวก็ประเทศนั้นยึดอำนาจประเทศนี้ยึดอำนาจฆ่ากันยับเยินแล้วก็ล้าหลังละไม่พัฒนาผู้คนก็ยากจนก็ต้องรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่ว่าได้รับการสนับสนุนอยู่ไม่รู้รับหรือไม่รับละจากจีนจีนนี่สนับสนุนประเทศผู้กลุ่มผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดจะเห็นว่าคนผิวดำไปเพ่นพ่านอยู่ในกรุงปักกิ่งเยอะแยะไปหมดในช่วงนั้นนะพูดถึงช่วงที่ผมไปร่วมประชุมที่เปียงยางเช่นเดียวกันที่เปียงยางท่านประธานาธิบดีคิมอิลซุงซึ่งเป็นปู่ของคนเป็นผู้นำปัจจุบันนี้คิมจองอิลเนี่ยนะคนปัจจุบันก็ต้องรับแขกจับมือกับทุกคนที่มาร่วมประชุมพอลงจากสนามบินก็ขึ้นไปก็ต้องไปพบประธานาธิบดีแล้วเขาเชิดชูประธานาธิบดีของเขามากและในการประชุมนั้นก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรกันมากมายหรอกทีนี้เมื่อมันพัฒนามาต่อมาอีกหลายสิบปีก็ว่ากันได้หลายสิบปีก็มันก็แปลงชื่อเป็นกลุ่ม G77 เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าการเป็นประธานกลุ่มนั้นไม่มีประเทศใดประสงค์ที่จะเป็นนะไอ้ประเทศด้อยพัฒนาหรือไอ้ประเทศที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเนี่ยกี่ประเทศก็แล้วแต่ไปให้ใครก็เป็นก็ไม่อยากเป็นเพราะล้วนแล้วแต่ยากจนกันทั้งนั้นด้อยพัฒนากันทั้งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์อะไรก็ไม่เห็นจะได้ประโยชน์ในที่สุดนี่ผู้รู้เขาก็เล่าให้ฟังว่าก็ใช้วิธีนี้ก็แล้วกันเนื่องมาจากว่าหาคนเป็นโดยอาสาสมัครไม่ได้ก็ให้เป็นไปตามลำดับตัวอักษรก็แล้วกันนะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามลำดับตัวอักษรก็เรื่องนี้มันก็มาถึงวาระที่อักษรตัวทีไทยแลนด์เนี่ยก็จะต้องเป็นประธาน G7 ละก็ได้รับตำแหน่งโดยวิธีการอย่างนี้แหละเสร็จแล้วจะมาอวดว่าเป็นผู้นำกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดมันเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
แล้วก็สื่อมวลชนเมืองไทยคอลัมนิสต์บางคนก็สรรเสริญเยินยอซะจนลอยเดินเท้าไม่ติดดินมันเรื่องอะไรผมก็ไม่เข้าใจผมไม่มีเหตุอะไรนะครับที่จะต้องไปอิจฉาตาร้อนกับคุณประยุทธ์ผมเพียงแต่ต้องการความเป็นจริงให้คนไทยรู้ความจริงเท่านั้นแหละค่ะผมไม่อิจฉาหรอกท่านจะเป็นประธาน G7 หรือท่านจะไปเป็นประธานสหประชาชาติที่ประชุมสหประชาชาติได้ก็ยิ่งดีค่ะขอให้มันถึงเวลานั้นเถอะค่ะทีนี้เดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราจะพักกันก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้านะคะว่าเมื่อสักครู่นี้ทางคุณวิรการก็วิเคราะห์ไปแล้วว่าสิ่งที่ทางรัฐบาลชุดนี้พยายามที่จะออกมาตีค้องร้องเปล่านะคะว่านี่มันคือผลงานที่น่าชื่นชมของรัฐบาลและนี่คือสิ่งที่นานาชาติทั่วโลกเนี่ยเขายอมรับเราแล้วแต่ว่าแท้ที่จริงเนี่ยค่ะสื่อต่างชาติเนี่ยเขาออกมาแฉเลยนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือ BBC ไทยค่ะได้มีการเผยแพร่Outside Contributor นะคะซึ่งเป็นบทความ BBC ไทยเนี่ยมันฟังดูพูดแล้วเหมือนกับว่าเป็นสื่อไทย แท้ที่จริงแล้วมันก็คือ BBC ซึ่งเป็นของอังกฤษใช่ไหมฮะสื่อ BBC ของอังกฤษเป็นสื่อเป็นกลางน่าเชื่อถือและ BBC ไทยก็คือ BBC ของอังกฤษที่มาตั้งสำนักงานอยู่ในเมืองไทยเพราะนั้นเขาผลิตเอกสารอะไรออกมาชื่อว่าการประชุม UN เริ่มจากในบ้านเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในช่วงหน้าซึ่งบทความนี้อ้างอิงจากทางมติชนออนไลน์มาอีกทีนึงนะคะคือมติชนออนไลน์ก็ไปเอาบทความจากทาง BBC ไทยเนี่ยมาเผยแพร่เป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะครับต่อรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการคนกลางคลองในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางคุณวีรการมุสิกพงษ์และดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาดูบทความจากทาง BBC ไทยนะคะที่เขาได้เผยแพร่นะคะที่มีหัวข้อว่าการประชุม UN เริ่มจากในบ้านแล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์นะคะเกี่ยวกับการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาจริงๆเนื้อความจากทาง ASTV ผู้จัดการเนี่ยโอ้โหลงไว้ก็ประมาณ3หน้าได้นะคะสำหรับบทความที่ว่าแต่ของทางมติชนออนไลน์เนี่ยเขาสรุปเอามาไว้ให้ก็เลยเอาแบบย่อๆแบบสรุปแล้วกันนะคะโดยบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยพยายามสร้างความชอบธรรมจากการได้รับเลือกให้นั่งเป็นประธานกลุ่ม G77 ว่าได้รับการยอมรับจากนานาชาติซึ่งที่แท้จริงค่ะการได้ตำแหน่งดังกล่าวบอกว่าเป็นผลของการปฏิบัติการทางการทูตที่ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะการเข้ารับรางวัลจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือว่า ITU เนี่ยค่ะก็ไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยเนี่ยค่ะส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาเรื่องนี้ขอเบรกนิดเถอะค่ะคืออยากจะให้ฟังกันดีๆฟังกันชัดๆท่านผู้ชมที่มีจิตใจเป็นธรรม โปรดฟังให้ดีนะครับคือการที่ไปรับรางวัลใดๆในนามประเทศในนามประเทศนะครับก็แน่แล้วว่าจะต้องเป็นผลงานอาจจะเป็นในช่วงสมัยใดผมก็ไม่ทราบละแต่ว่าเป็นผลงานที่ได้กระทำต่อเนื่องกันมายาวนานพอสมควรเขาถึงจะพิจารณาให้รางวัลทีนี้บังเอิญใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เฉพาะประยุทธ์จันทร์โอชาหรอกถ้าหากว่าจะเป็นนายงิกนายงออะไรสักคนหนึ่งที่ไหนเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีไปเป็นแล้วก็จังหวะที่เขามอบรางวัลมาตรงกับจังหวะนั้นพอดีไอ้นายกงิกงอคนนั้นก็จะต้องไปรับรางวัลซึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาให้แก่ไอ้คนหงิกงอคนนั้นแต่เขาให้แก่ผลงานซึ่งได้กระทำมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนี่ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีซะก่อนจะไปโมเมว่าเป็นผลงานของส่วนตัวผลงานของคณะผู้ยึดอำนาจมันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกส่วนภาพการจับมือระหว่างพลเอกประยุทธ์กับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐก็เป็นหนึ่งในความพยายามของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลค่ะที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้แสดงความรังเกียจพลเอกประยุทธ์แต่อย่างใดและทั้งหมดเขาใช้คำนี้เลยนะคะเป็นการจัดฉากภายใต้ข้อตกลงว่าต้องไม่มีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวอย่างเป็นทางการจึงปรากฏเฉพาะแต่ภาพจากเจ้าหน้าที่ติดตามซึ่งถ่ายจากโทรศัพท์มือถือเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเท่านั้นนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับของข้าราชการ ประจำคือข้าราชการกระทรวงต่างประเทศก็มีหน้าที่นี้แหละ
มีหน้าที่ที่จะจัดฉากสร้างฉากเพื่อให้ผู้นำมีหน้ามีตาขึ้นทัดเทียมกับคนทั้งหลายในโลกเขาไปสหรัฐอเมริกาไปประชุมสหประชาชาติก็ถ้าไม่ได้จับมือกับบารักโอบามาก็กลัวว่ากลับบ้านมาแล้วจะไม่มีอะไรมาคุยเพราะฉะนั้นข้าราชการเขาก็เป็นเจ้าเก่งเจ้าการต้องประสานกันทุกวิธีการพบสักหนึ่งนาทีสองนาทีก็เอาทั้งนั้นแหละเป็นความเพียรความพยายามแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ต้องการสร้างมิตรอยู่เพราะถึงยังไงก็ตามประเทศไทยเนี่ยมันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่มหาอำนาจทั้งหลายจะต้องเอาใจใส่เพราะฉะนั้นการที่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศทำก็ไม่ผิดหน้าที่นี้ก็ไม่ผิดเจ้าหน้าที่ของโอบามาเองจะจัดโอกาสให้โอบามาเดินเฉียดไปทางไหนแล้วไปจ๊ะเอ๋กับคุณประยุทธ์ก็ได้จับมือกันนั่นก็เป็นการกระทำที่ไม่ผิดของทีมงานของโอบามาเพราะนั้นภาพที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการจัดฉากหรือไม่จัดฉากไม่สำคัญสำคัญที่ว่าได้พูดจาอะไรกันในความหมายที่แท้จริงได้สาระอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะกลับมาฝากประชาชนอย่างนี้สำคัญมากกว่าเพราะว่าลำพังแต่ชะโงกหน้าไปจับมือกับบารักโอบามามันไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาฝากประชาชนไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์หรอกครับผมจะบอกว่าอย่างนี้ก็แล้วกันคือสิ่งที่ผมต้องการว่าถ้าพบกันทั้งทีจะให้เกิดประโยชน์ก็คือได้รับความร่วมมือหรือพูดง่ายๆก็คือได้รับความช่วยเหลือแบบเดิมจากสหรัฐอเมริกาเช่นความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาอันนี้จำเป็นสำคัญให้นักเรียนในร้อยจปรสอบไปเรียนต่อที่ประเทศเขาอันนั้นก็อาจจะมีความหมายมีความสำคัญหรือแม้แต่ความช่วยเหลือทางนอกจากการศึกษาแล้วทางการทหารความช่วยเหลือทางการทหารการฝึกร่วมกันก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ถ้าหากว่าไม่ได้พูดกันในเรื่องเหล่านี้การสำรองอาวุธหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ทางการรบมันพบกันก็ได้ประโยชน์กับคุณประยุทธ์เท่านั้นแหละได้ประโยชน์แก่คุณประยุทธ์จันทร์โอชากับครอบครัวผมพูดว่าอย่างนั้นแล้วที่อยากจะเตือนใจว่าอย่างก็คือว่าบางทีแม้แต่ว่าไปพบปะพูดจากับท่านประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นที่สุดนะเพราะอะไรเพราะรัฐสภาของสหรัฐอเมริกานั้นสำคัญที่หนึ่งรัฐสภาหรือองค์กรนิติบัญญัติของประเทศประชาธิปไตยมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งท่านถ้าหากว่าโครงการใดๆที่ท่านประธานาธิบดีตกลงว่าจะช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้แก่ประเทศเราด้วยความเข้าอกเข้าใจเนี่ยสมมุติว่าอย่างนั้นนะแต่ว่ารัฐสภาไม่อนุมัติงบประมาณให้ทำเช่นนั้นได้ก็ทำไม่ได้ นะความช่วยเหลือทางการทหารความช่วยเหลือทางการศึกษาหรืออะไรก็ตามแต่ทำไม่ได้ผมเคยยกตัวอย่างเรื่องจริงที่บังเกิดขึ้นแล้วสถานทูตไทยในประเทศสหรัฐมาเล่าให้ฟังก็คือว่าเมื่อที่เรามีปฏิวัติกันรอบแรกเรียกว่าคมช.ใช่ไหมครับค่ะเป็นเรื่องของคมช.ตอนนั้นสถานทูตไทยจัดงานวันลอยกระทงซึ่งฝรั่งนี่รู้จักชื่อเสียงของลอยกระทงดีร้องเพลงรำวงลอยกระทงก็ได้ด้วยเขาก็เชิญทูตผู้นานาประเทศแหละมาร่วมที่สถานทูตไทยค่ะเชิญสมาชิกรัฐสภาคนสำคัญของสหรัฐอเมริกามาร่วมมากมายก่ายกองนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทางสถานทูตไทยจะต้องผิดหวังก็คือว่าสมาชิกรัฐสภาได้ตอบว่าข้าพเจ้ายินดีที่ท่านเชิญไปร่วมงานความจริงข้าพเจ้าก็อยากไปเต็มที่สำหรับการลอยกระทงเนี่ยเป็นงานที่สนุกดีมากเป็นเรื่องของคนไทยวัฒนธรรมไทยแต่ข้าพเจ้าไม่อาจจะไปร่วมได้เพราะประเทศของท่านมีการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเขาตอบอย่างนี้แล้วงานลอยกระทงปีนั้นก็หรงเหรงไม่มีคนไปนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าไม่ได้หมายความว่าประธานาธิบดีว่าอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วสภาเขาจะเอาด้วยสภาสหรัฐนั้นเป็นอิสระแล้วก็สามารถที่จะเบรกประธานาธิบดีได้เพราะนั้นการทำความเข้าใจกับประธานาธิบดีแหล่งเดียวไม่เพียงพอถ้าหากจะไปทำความเข้าใจจริง
ต้องไปทำความเข้าใจกับสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐ